ครับหน้าจิ้มลิ้มมากเลยว่ะตายหน้าตามึงน่ารักขึ้นป่ะเอาจริงโอ้ยขนาดนั้นแล้วจริงหรอทางพี่แอนสกายแบบไหนแล้วสกายจะคิดว่าสกายจะออกสกายพี่อยากชวนมาออกรายการเนี้ยส่งใน DM ไม่ได้นะต้องส่งผ่านไลน์ผ่านไลน์คนนี้กงยูไทยฮะมันบอกว่าอย่ามาโดนตู้อย่ามาโดนตู้อย่ามาโดนตู้ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะทำไมอยากดีไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายนานไม่ได้ถ่ายนานไม่พอถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะวันนี้วันนี้อีกแล้ววันนี้ตลอดทุกวันวันนี้ก็วันนี้แหละเพราะว่าเราไม่ถ่ายกันมานานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยไอ้ดีเป็นไรแล้วไอ้ดีบลัดรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยปกติดีจ้ะไหนเล่าอีกรอบอีกรอบแล้วมึงต้องได้นาทีได้ทีศาสตร์วันนี้เราจะไปรับเด็กคนนี้ก็จะตีความน่ารักเราอยู่เคียงคู่เขามาหลายงานจริงจริงเคียงข้างเขามาหลายงานเราเขียนบทให้เขาฉันอยู่กับเขาตั้งแต่เขาเล่นตีแบดสายใบสายตีต่อนั่นแน่ตีต่อนั่นแน่แต่ว่ามีคำใบเพิ่มเขาจะอยู่ไม่ค่อยเท่าเราเขาจะเด็กกว่าเราไม่บอกก็เลยไม่ได้ใครอยากใครอยากไม่ได้คุณไม่ได้ไม่ต้องไล่คุณเหนื่อยแล้วกูไหมวันนั้นอ่ะกูกับอีดีมอ่ะเพิ่งไปเจอสกายแบบใกล้ชิดมากเหมือนกูไปเจอตัวเป็นๆมาถูกต้องคือเรานัดกับสกายเอาไว้แล้วเราก็เลยแบบว่าไปนัดเลยเหรอกูนัดกับสกายที่คอนโดอีดีมหรอถูกต้องแล้วที่คอนโดกูเลยนะคิดดูแต่คอนโดดีมไม่มีสกายนะมีพวกกู2คนคือสกายอยู่อีกที่นึงคือมึงอ่ะพูดว่าสกายไม่อยู่ที่คอนโดอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเจอได้ยังไงอ่ะสกายอยู่อีกที่นึงแต่ว่าความรู้สึกอ่ะเหมือนเราอยู่ใกล้เขาเห็นเขาตัวเป็นๆคือแบบแทบจะจับได้แล้วอะไรคือมึงนั่งยานกูไม่ได้อ่ะเจอยังไงกูแค่ใส่แว่น AR VR 4K มือสิ่งนี้นะคะก็คือ VR ทุกคนเคยเห็นไหมพอตี้สวมปุ๊บตี้ไปอยู่ในงานนั่นแหละมันคืองานนี้นะคะทุกคนสามารถดูไปพร้อมๆกับตี้กับดีมได้ฉันจะเป็นผู้ที่รับอภิเษกในการเจอพี่ๆบิวกี้แล้วก็สกายเดี๋ยวแบ่งกันละกันแบ่งกันละกันเนาะกูไม่แบ่งคือพวกมึง2คนนั่งดูสกายอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแต่ความชัดอ่ะมันชัดมากมึงเพราะว่ามันเป็นไลฟ์แบบ360องศาแล้วมีคนอื่นนอกจากสกายอีกมั้ยมีพี่บิวกิ้นคิดดูแล้วดู3คนนี้มีพี่บิวกิ้นแล้วตัวที่ไหนที่สุดตอบแท็บท้าอยากเจอเขาด้วย360เขาเป็นพิธีกรวันนั้นคือ10สิงหาที่ผ่านมาเขาจัดงาน ASVR Live 360องศาแล้วทำไมไม่ชวนฉันดูด้วยอ่ะไม่ว่างทำงานไงฉันชวนเธอแล้วชวนมึงแล้วก็ขนาดเพื่อนชวนก็ยังจำไม่ได้ใช่งงมากนั่นแหละแต่ว่าในงานนั้นมันชื่องานอะไรนะดิม AS 5G VR OriginalThe first virtual fan meeting เออซึ่งงานยาวมากแต่ดิมก็จำได้เพราะว่าแบบดิมเมื่อกี้เลือกดูนิดนึงใช่จริงยอมรับเลยงานก็คือเหมือนได้เห็นสกายพิมพ์กินตัวเป็นก็เหมือนกับเราไปแฟนมีตกับน้องๆคือถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็จะแบบเห็นเขาตลอดถูกต้องมึงไม่ได้มึงคิดถึงผู้ชายอย่างเงี้ยวันหลังอ่ะมึงก็ไม่ต้องขับรถมาหาเขาไม่ต้องก็ได้ก็คือมึงใส่แว่นปุ๊บมึงเพราะมึงจริงมากเลยคอนเทนต์จริงมากเกินไปไม่ไรเลยกูจะบอกว่าแต่ว่าที่มึงพลาดงานนั้นไปอ่ะมึงยังไม่ต้องเสียดายไปเพื่อรักเพราะว่าวันนี้เราจะได้เจอกับไม่ใช่เพราะมันจะมีงานอีเขาจะทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนี่ฉันคิดถึงแต่ผู้ชายนะขอโทษเอาแล้วไงต่อผู้ชายเหมือนกันที่จะให้ผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีแค่สกายเพราะจะมาทางเป๊กนี่พีพีนี่บิวกิ้นอ่าเหมือนเราได้ไปเดทกับดาราที่เรารักที่เราชอบโดยการแค่ใส่แว่นเพราะว่าเขาจะทำคอนเทนต์แบบ exclusive ออกมามากมายใช่เล่นกงเล่นเกมด้วยชอบมากเลยมันดูแบบเป็นจินตนาการอ่ะจริงจินตนาการที่เหมือนจริงใช่อย่างนั้นหรือว่าถ้าใครไม่ชอบดาราก็จะมีคอนเทนต์พวกออกกำลังกายไปกินอาหารด้วยนั่นก็ยังมีมันเหมือนฝึก acting เหมือนกันนะเก็ตนะเหมือนพอใส่แล้วเขาแบบฉันเข้าไปในโลกที่แล้วเขาแบบอยู่อีกโลกนึงอย่างเช่นคุณไม่แต่ว่าเป็นแฟนสกายอย่างนี้แต่ว่าเป็นโลกกำลังจะพูดคำว่าแต่เป็นโลกที่จริงนะแต่อันเนี้ยไม่ใช่โลกเนี้ยไม่จริงละแล้วที่มึงโลกมืออ่ะจริงเหรอดิมอะไรนะโลกมืออ่ะจริงเมื่อวานกูอยากใครบ้างดีพูดหน่อยเล่าหน่อยเมื่อวานไปไหนกับใครมาโอเคเรายังไม่ได้ซื้อแว่นแต่ซื้อที่ไหน www.store.ais.co.th ทำยังไงว่าใครจะได้นั่งอ่ะก้อนเมฆของสกายหรือว่าถูกป่ะหรือเราเลือกไว้คนละอันแล้วให้เขาเลือกว่าเขาเป็นก้อนเมฆสีอะไรไอ้เหี้ยต้องเป็นก้อนเมฆสีฟ้าฉันเอาสีเหลืองเลยเมื่อเริ่มนะแต่ว่าคิดช้าไม่ทันช้าไงสีเขียวโอเคก็ไม่สีเขียว
คเขียวฟ้าเหลืองไปดูกันว่าสกายเป็นกันไม่สีอะไรโอเคไปจ้าและตอนนี้ขอต้อนรับสกายสวัสดีครับสวัสดีครับสกายมากับกล้องหน้าหน่อยกล้องหน้าอันนี้โปรดักชันเราจะไม่มีแสงอะไรแบบว่าช่วยแค่ไม่มีธรรมชาติธรรมชาติอย่างที่คนเด็กไปหาที่ที่มีแสงสกายสกายคือมันจะต้องมีคนหนึ่งได้นั่งข้างแกอ๋อใช่ใช่ใช่พวกพี่อ่ะก็เลยแบบคุยกันว่าเราคือก้อนเมฆของสกายใช่ไหมแล้วเป็นก้อนเมฆสีอะไรดีมีให้เลือก3สีสกายต้องเลือก1สีสีดำโอ้ยมีสามสีก้อนเมฆฟ้าผ่ามีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วสีอะไรจ๊ะสีไหนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าใช่ผมสีฟ้าแล้วกันเพราะก็คือนั่งกันนี้เลย yes อันนี้คือเลือกสีมาแล้วใช่แล้วตามน้องงงปะออกรถกันผมไม่ขับยกน้องกุ๊กกุ๊กเลยแหมต่อหน้ากล้องกับตอนเวิร์กช็อปกันไหมเป็นไงไม่ไปแล้วกันนะเนี่ยไปแล้วจริงสกายยื่นหน้าบ่อยๆนะครับครับสกายมึงหน้าจิ้มลิ้มมากเลยว่ะสกายหน้าตามึงน่ารักขึ้นป่ะเอาจริงโอ้ยขนาดนั้นแล้วก็คือคอนเซ็ปต์เนี่ยก็คือจะมาคุยกันเรื่องความรักใช่ก็คือโสดนะคือพี่ก็คิดเลยว่าสกายโสดแบบนั้นเลยแต่จะโสดไหมจริงๆแล้วโสดไหมตอนนี้เหรอใช่โสดทั้งชีวิตมีเอ้ยโสดทั้งชีวิตโสดเชื่อฉันสกายมีสเปคไหมเอ้ยอันนี้พี่ว่าคนไม่ค่อยรู้เออจริงเพราะว่าแบบสกายมันจะแบบมันดูไม่สนใจเรื่องนี้มันดูทำงานเออมันดูทำงานดูตั้งใจทำงานสเปคเหรอใช่จริงๆแบบว่าไม่ได้มีแบบสเปคภายนอกนะแต่แบบชอบคนที่มีattitudeที่แบบตรงกันเช่นมีเรื่องที่สนใจร่วมกันเหรอหรือว่าไงด้วยก็แบบว่าชอบอะไรเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็น่าจะแบบทำให้คุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้อะแล้วสกายส่วนใหญ่ชอบอะไรชอบกินชอบเที่ยวตุ้ยชอบกินชอบกินเหมือนกันชอบเที่ยวเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเรียกว่า attitude ตรงกันปะก็ดูโลกดูดีนี่หนึ่งในโลกนี้มีใครที่ชอบกินชอบเที่ยวไหมคนเกิดมาใจสี่เอาเนื้อไม่แต่สุดท้ายมันไอ้นี่ทุกสิ่งที่พูดมามันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้าสมมติเราเจอสถานการณ์จริงๆมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าบางทีแค่แบบเราเจอแล้วเราคิดแล้วก็แบบอาจจะได้เลยอะไรอย่างนี้สกายอายุเท่าไหร่อ่ะเพิ่ง22ไปตอนมิถุนาแล้วปกติแบบชอบคนอายุเท่ากันหรือว่าโตกว่าหรือว่าเด็กกว่าชอบโตกว่าโอ้ยโตกว่าไปแล้วโตกว่าชื่อรายการชื่ออะไรนะถ้าหนูรับพี่จะรักป้าเป็นน้องผมเป็นน้องผมเป็นพี่ได้คนที่มีความรักมันก็จะดูเด็กลงถูกต้องเราให้เลือกพี่ได้เลยพี่สกายเพราะว่าสกายมันดูน่ารักไงมันก็เลยแบบทุกคนให้น้องสกายอย่างเงี้ยไม่นะพี่นะพี่พี่ก้อยตอนเวิร์กช็อปเขาก็เรียกผมไอ้พี่ไอ้ตับอะไรเงี้ยพี่อย่างนี้เลยหรอสกายเบียดจีบบ้างเบียดจีบบ้างเดี๋ยวเขาจะรู้ไม่คนเขาชอบเดียวๆไงตอนเด็กๆอ่ะก็คือไม่มีแฟนเลยตอนเด็กอ่ะขอมีเพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่มีเลยเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยเข้าสังคมชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับที่บ้านเงี้ยคุยกับเพื่อนสนิทอยู่ประมาณแบบสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาหาเยอะไหมไม่มีเลยจริงเหรอไม่ทางเลยอ่ะไม่มีไม่รู้ว่าอะไรไม่มีไม่มีจริงจริงเหรอหรือเราเคยจีบใครปะไม่เคยจีบใครเลยด้วยแค่รู้สึกว่าไอ้สกายมึงจำศีลปะเนี่ยคือเด็กๆพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่อยากมีแฟนเลยเด็กๆค่ะอันนั้นเราอ่ะและขอบคุณมากพี่เลยค่ะสกายไม่ได้รู้สึกว่าอยากลองนะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าการมีแฟนคือความสุขของเขาแต่สำหรับเรารู้สึกว่าการกินของอร่อยการกินขนมหวานการอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขเหมือนกันคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยการไม่มีแฟนแล้วมันขาดอะไรไปเข้าใจแต่การไม่เคยแบบว่าแอบชอบใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอบชอบมันก็มีบ้างแหละปะเออแอบชอบที่ใจเต้นเล่นละครนี่มันก็ต้องใจเต้นไปวะอันนั้นก็ใจเต้นพอออกมาเราก็แยกกันไงว่าอันนี้ตัวละครอันนี้ชีวิตจริงเออดาราที่ดีมีความสามารถยอดเล่นละครกับใครเรารู้สึกว่าใจเต้นสุดเล่นละครกับใครใจเต้นที่สุดเออใจเต้นที่สุดรู้สึกแบบโอเคมันมาชอบอ่ะตอนนั้นชอบเลยพี่ใหม่ตาหนึ่งต้มส้มน่าจะพี่ใหม่เพราะว่าแบบว่ามีซีนด้วยกันเยอะอ๋อแต่น่ารักมากชอบมากเออเคยดูไหมนะครับเคยดูสิทุกคนไปดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้ไม่มีงานเนี่ยผมเออรักสุดใจนะคะนักเขินตอนนี้เข้าไปใน Netflix ยังฝากติดตามด้วยนะอยู่ๆสุดใจนะเข้าไปดูกันนะคะแล้วสกายเป็นคนขี้อ้อนนะไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่เคยมีมันก็ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยแบบว่าชอบแต่ตัวผู้หญิงอ๋อไม่ต้องแตะก็ได้อ้อนแบบไม่ต้องแตะก็ได้เอาง
นี้พวกเราอ่ะจีบสกายคนละครับทางพี่แอบสกายแบบไหนแล้วสกายจะคิดว่าสกายจะตอบถ้าเป็นกูจะรีพลายสตอรี่อ่ะโอ๊ยรีพลายมันจะได้แบบว่าอะไรใช่มันจะได้เนียนกว่าปะถ้าพี่ก้อยพี่ก้อยจะทักสกายว่าอันนี้เป็นแบบพี่ก้อยเลยนะเออสกายพี่อยากชวนมาออกรายการเนี้ยไม่ทันแล้วนะไม่บังหน้าเหรอง้องานบังง้องานบังหน้าหลายครั้งมากกูทำหลายรอบแล้วหรอรอเล่นรอเล่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยก้อยกูจะทักสตอรี่ที่สกายกินอะแล้วกูจะพิมพ์ว่าน่ากินมากแล้วสกายก็อึ้มไอ้ระยะซีนแต่ไม่ตอบมันกูเชื่อว่ามันจะต้องเป็นคนที่ว่าอร่อยจริงหรืออะไรแบบนี้กูคิดว่าอันนี้นาเต้ดีป่ะดีป่ะก็เลยเขารีพลายสตอรี่สักอันนึงถ้าสมมติว่าเป็นอาหารเหมือนกันเฮ้ยแบบที่ไหนอะต้องแบบเปิดเป็นคำถามให้มันแบบว่าคือถ้าสมมติน่ากินมากอาจจะดูแบบล่อแหลมไปนิดนึงเออใช่กูไม่ได้คิดเลยกูไม่ได้คิดแต่สกายคิดแล้วโอเคก็เลยเปิดไปสายเปิดไปเปิดแล้วอันไหนดีจริงๆก็ตอบหมดแหละน่ากินมากตอบหรอตอบหรออย่างเงี้ยน่าจะตอบว่าหรอแล้วเนี่ยตอบอะไรได้ค่ะเป็นการเลยครับเป็นการเลยครับเอาเบอร์ก็ขึ้นอยู่ที่ไบโอจะมาถามทำไมรอพี่เดียมถามว่าอะไรนะถามว่าสมมติว่าแบบที่ไหนอะอะไรเงี้ยน่ากินก็ตอบชื่อร้านไปส่งโลเคชั่นไปอะไรอย่างงี้โอ้ยส่งโลเคชั่นให้ด้วยหรอส่งใน DM ไม่ได้นะต้องส่งผ่านไลน์ผ่านไลน์ครับผมครับผมกูไม่อยากคุยกับผู้จัดการมึงอะกูงงมากทำไมกูได้คุยกับผู้จัดการมึงเงียบๆไปนี่คือยังช็อกอยู่มึงรู้ชีวิตมึงล้มเหลวเศร้าเหมือนกันเนาะจริงจริงรักมากๆเลยนะใช่สกายเป็นเด็กน่ารักมากตอนที่เราเขียนบทอ่ะมาเขาได้เขียนด้วยนะมาเขามานั่งให้ข้อมูลอ่ะให้แบบคอนเทนต์อ่ะแบบนี้ไหมแบบนั้นไหมช่วยอย่างงี้หรอไม่เลยสกายอ่ะลอจิกดีมากบางทีกูคิดไม่ออกอย่างที่คิดออกใช่มีวันนึงกูจำได้เลยว่าสกายมันช่วยคิดอ่ะตอนรักสุดใจใช่มันช่วยคิดอะไรสักอย่างนึงเหรอจำได้ป่ะว่าช่วยคิดอะไรอินพุตข้อมูลไปเนี่ยไม่แต่ผมช่วยคิดชื่อตัวละครทันตะวันฉลามสองตัวสองตัวน่ารักฉันรู้อีกอย่างนึงจ้ะเขาบอกว่าเธอเป็นคนชอบแข่งขันที่ไปสืบมาใครบอกแข่งขันข่าวกรองของคุณคือใครข่าวกรองก็คือถามผู้บัญชาการอ๋อนี่คุณจะโยงเข้าคุณอย่าฉลาดเกินคุณอย่าฉลาดเกินคุณอย่าเป็นงานมากนะสกายคุณอย่าชอบไหมพูดสิชอบแข่งขันชอบแข่งขันชอบการเอาชนะเอ้ยเอางี้การแข่งขันเนี้ยไหนๆมันพูดแล้ววันนี้จะแข่ง3ตอน1ปูมเหรอ3ตอน1 3ตอน1เพื่อวัดความแข็งแกร่งของสกายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกายจะสามารถสู้เราได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าหน้าดาวกันนะจ๊ะนี่เข้ามาในระดับกันนะจ๊ะเราไปอยู่บ้านระดับหอออฟเฟรมที่น้องติ้วคุ้นเคยไหมวงเรามีอยู่ไหนอ่ะนี่นี่เออนี่อยู่นี่คนที่หล่อที่สุดในระดับบางกอกแล้วถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้คือนี่หมอวานหมอวานกับหมอฉลามพี่ใช้ให้เล่นเกมเร็วๆได้ไหมที่พี่ชี้คนถึงคนไหนให้นึกถึงคนแล้วเราพูด3คำที่เป็นคนนั้นออกมาเออนี่หนึ่งโชว์นมไหมโชว์นมไม่อยู่ใกล้ตัวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวพี่ซีเอาเร็วๆนะเร็วๆนะ1 2 3เร็ว3ครั้งไม่วางเลยไม่วางเลยนี่ลูกขนไก่เด้โอเคค่ะนี่เฮ้ยแปรรักฉันเอออีนี่มันเก่งว่ะมันขายงานอย่างเดียวแหละจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เก่งอะไรหรอกมันขายงานใส่เอาที่ใส่คนนี้กงยูไทยนะเราอวยกันเองกองยูไทยมีคนหนึ่งที่อยากจะเรพรีเซนต์วันนี้ใช่3คำสีหน้าดาวสีหน้าดาวเหมือนสีทาบ้านเลยสีสกสลารอเรือสีเป็นผู้ดีเป็นของนาดาวคำ positive โอเคไปกันตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นเกมกันแล้วจ้ะโอเคอันนี้เป็นกติกาสีไงเล่นยังไงที่สำหรับความแข็งแกร่งของสกายไหนสกายก็ไม่ค่อยผมก็ยังไม่จบแต่งนาดาวกันอย่างนี้ทุกคนเลยเหรอคะแล้วก็มาด่ามันจะเราพาที่น่าแย่ที่สุดอ่ะคือตอนพวกกูเขียนบทไงมีโมเมนต์ที่กูพวกกูโซมแบบสัสๆอ่ะมึงเจอมาแล้วไม่เป็นไรชอบผู้หญิงหน้าสดเอาฟรีซ่ามาผ่านหน้าตรงนี้แหละอธิบายกติกาสิกฎก็คือเรา3คนเนี่ยจะคู่กับสกายคู่ไหนที่สามารถแทงกิ้งและซ่อมตากันได้ที่สุดคือคู่ที่ชนะนั่นแปลว่าเราแข่งแรงไปด้วยกันจะผมทำไมอยากรู้แบ๊วก็คือเดี๋ยวเล่นกันเป็นคู่แล้วคู่ไหนอยู่ได้นานที่สุดคู่นั้นก็คือชนะไปแต่จริงๆเกมเนี่ยมันไม่ได้แข่งแค่ความแข็งแรงเนี่ยแข่งการจ้องตาด้วยใครจะพ่ายแพ้ก่อนกัน
พี่แอนจะอยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็ร้องลงไปเลยเพราะว่าแพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่อนไหวให้สกายเพราะว่าเจ็บแขนเพราะว่าสกายใครพูดใครพูดไหนกล้องจับไม่ได้อย่ามั่วอย่ามั่วสกายมี3สีในโลกอีกแล้วเหรอมีฟ้ามีชมพูแล้วก็มีส้มฟ้ามึงไม่เป็นคนสุดท้ายเขาคิดไว้แล้วหลอกอีกทีนึงเราเหลือชมพูกับส้มอ่ะชมพูไอ้ก้อยได้เป็นคนแรกแล้วนี่อะไรเนี่ยริงเกิลค่ะมึงก็วางไว้อะตี้ไม่กูอยากอยู่ในเฟรมเดี๋ยวกูจะอยู่ด้วยในความเอิญ1 2 3กูสั่นนะครับช่องเล็กกูสั่นนะมึงแบ๊วมากผมได้ข่าวว่าพี่ก้อยนี่ชอบคนตลกชอบพี่ชอบคนตลกผมได้ข่าวมาเยอะเลยเรื่องนี้เหรอมึงอยากรู้ข่าวเยอะอยากรู้ดีมากตั้งใจเรียนไปมึงอ่ะทุกคนอยากรู้ไหมอยากรู้บอกได้นะขากูไม่ได้มองตามมึงต้องตาด้วยมึงตาต้องกล้องตาด้วยแต่เมื่อกี้มึงมาสดแล้วแบบว่ามึงเลิกกล้องตากันไปนานแล้วไม่เหมือนทำไงไม่เหมือนรีเทคไม่ได้หรอรีเทคไม่ได้นะพูดไม่ไหวจ้าฟิลา 47.04 เก่งมากนะถือว่านานนะแข็งจริงเก่งมากจ้าสุดยอดของพี่เฮ้ยลืมไปข้างบนต้องไม่ถึงเวลาต้องไปกูงงกูอากูพร้อมแล้วนะนี่นะหอหอมหนึ่งสองสามโทษนะเสียงอะไรอะตะเกียบเสียงมือคืออะไรอะตะเกียบตี้มึงเป็นคนสู้ตาคนจริงๆนะขณะที่โทษนะรบกวนนิดนึงนี่ไงสู้นะหรอเอาไม่ขาเอาไม่โอเคอุ้ยอุ้ยเต็มมึงนี่นะโทษนะหยดไหนเหรอที่ออกมาจากหัวแอร์นะดาวเย็นเห็นหรอไม่เห็นรู้ไหมอะไรออกกูว่ามันไอตัวกูเดียวมึงใช้กูดิกูอะเพื่อกูเพื่อนมึงอะมึงไม่ซ้ำป่ะเด้งเกินกูแล้วกูเกินจะเกินกูยังเกินกูยังเราชนะแล้วสักไอ้หนึ่งสองสามเอาลงก็คือสี่รวมหนึ่งนาทีสกายพอดีหล่อเลยเตรียมแรงไว้ก็คนตี้นำอยู่สกายไม่เหลือแรงแล้วสกายเหลือแรงหรือเปล่าสกายไม่ต้องแข็งสกายไม่ต้องแข็งสกายหมดแรงแล้วเดี๋ยวคนสุดท้ายตัดไปเลยไหมตัดไปเลยไหมไม่ได้สิเราต้องเท่าเทียมก็จับเวลาให้ดีหน่อยเราต้องรวมพลังอะไรเป็นเองใช่เราเป็น AS เหมือนกันสมาร์ทเจนเดี๋ยวลองดูว่า AS พลังเขาจะชนะไหมจ้าได้ไปครับก้อนเมฆสีเขียวก้อนเมฆนี่ค่ะนี่สีเขียวค่ะนี่สีฟ้าสีเขียวไม่ใช่ AS หนึ่งสองสามทำไมดูไม่ไหวตั้งขึ้นหรือเปล่าเวลาก็วิ่งไปเลยมองตากันไว้ไม่น่าจะสกายสู้สู้อุ้ยสบายมากเลยอ่ะเนาะใช่ป่ะต้องเกิน1นาทีอีกนะสกายอย่างนี้จับไม่ได้ยังไม่ต้องจับตัวสกายออกจากมึงก็ได้ได้เราต้องจับตัวเนี่ยต้องเอ็นดูน้องเกินแล้วเกินแล้วลงแล้วนะมันไม่ได้จับเวลากดแล้วตะกี้ก็ไม่วิ่งมันไม่ติดมันขี้โกงอ่ะคุยก้อยไม่ได้โกงนะเราไปพยานคุณจะมาทำอย่างนี้กับแขกรับเชิญไม่ได้ไม่ได้สกายเจ็บหมดเลยเพราะมึงคนเดียวสกายเหนื่อยหมดแล้วเอาเป็นว่าใครชนะในเกมนี้เอาไม่ใช่เกมนี้เดี๋ยวเราเป็นยังไงเราต้องตัดสินยังไงว่าใครชนะก็ก้อย47วินาทีหนึ่งนาทีนี่ศูนย์ได้เกมแล้วคือนะกูขอแวะหน่อยคืออีก้อยอ่ะโกงให้แต่โกงให้กูกูไม่ได้คิดตัวเองไม่ชนะอยู่ดีงงมากแล้วคนที่ชนะในวันนี้ก็คือนาทีนั่นนิ่งเสียงงงแกพูดสิช่วงนี้ทำอะไรบ้างฝากผลงานหน่อยจ้าช่วงนี้ครับผมสปอนเซอร์ที่เข้ามานะครับว่างานนะครับผมรอติดตามก็อาจจะมีพวกละครอย่างนี้ปีหน้าอาจจะโอเคเลยได้เลยเธอมีช่อง channel อยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับผมไอจีฝากก้อยนัตตี้ดรีมด้วยนะครับโอ้ยเฮ้ยผมอย่ามาโดนตู้จะโดนอ่ะจะโดนอ่ะโอเคอ่ะไอจีอะไรไอจีผมนะครับสกายวงรวีสกายวงรวีครับผมก้อยยอกนัตตี้นันทยานัทนันทนาพอค่ะพี่ดรีมอ่ะพิชยาทำไมกูผิดวันเนี่ยได้ไปแล้วนะโอเคฝากสกายด้วยนะฝากสกายด้วยนะคะขอบคุณนะคะนี่คำถามนึงที่เราต้องถามแขกรับเชิญถูกต้องไม่รับมันรู้มันดูอ่ะโอเค
สกายได้1 2 3ถ้าหนูรักพี่จะรักปะพอกันเลยอ่ะอย่าให้ทอนทุกเทปปังมากเลยเร็วมากโพดแต่ละคนครับผมรักไหมคะรักครับป้าป้าป้าเลยหรอไปแล้วไปบายค่ะบายบายติดตามกดไลค์นะ subscribe กดไลค์ดีๆนะคะแฟนเพจกดไลค์ดีๆค่ะมีเฟซบุ๊กแล้วติดตามกันด้วยบ๊ายบาย